สวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันวันนี้จะชวนทำข้าวต้มกุ้ยนะคะข้าวต้มกุ้ยเนื่องจากข้าวมันเป็นข้าวสารเก่าเราอยากจะทำข้าวต้มที่มียางหน่อยๆนะคะก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปหน่อยหนึ่งนะคะข้าวเจ้าประมาณ 5-6 กำมือนะคะต่อข้าวเหนียว1กำมือข้าวเหนียว1กำมือค่ะไปเตยสัก 3-4 ใบค่ะล้างสะอาดใส่เลยเท่านี้พอแล้วค่ะข้าวบานออกมาแล้วปิดเลยกับข้าวต้มง่ายๆวันนี้นะคะกับข้าวที่เราจะไปทานกับข้าวต้มง่ายๆวันนี้จะแนะนำเป็นผัดหนำเลียบผัดหนำเลียบหมูสับหรือไก่สับก็ได้ค่ะเราจะใช้2อย่างเลยนะคะไก่ไม่ค่อยมีมันหมูจะมีมันหน่อยเราจะไม่ค่อยทานมันมากก็เอาไก่เนื้อไก่ผสมหน่อยก็ได้ค่ะก็มีหนำเลียบแต่ที่บ้านจะใช้เป็นหนำพวยนะคะหนำพวยจะเป็นแบบนี้นะเขาจะมีแต่เนื้อนะคะมีแต่เนื้ออย่าใส่เยอะนะคะจะเค็มเนื้อไก่ประมาณนี้ก็ใส่1ช้อนโต๊ะเต็มๆเท่านั้นนะคะประมาณนี้นะคะหนำพวยหาซื้อได้ในเพจค่ะมีขายมาจากเมืองจีนใครอยู่แถวเยาวราชใกล้เยาวราชซื้อเยาวราชก็ได้ต้องการหอมๆหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยแต่เขาจะเค็มนะคะอย่าใส่มากจนเกินนะคะ1ช้อนน่ะกำลังดีโขลกกระเทียมแล้วเราไปเจียวกันเลยค่ะเดี๋ยวจะมีผัดผักบุ้งเนาะผัดจนแห้งดีอย่างนี้ดีแล้วค่ะสุกแล้วThank you.
เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวต้มกุ้ยกับข้าว2อย่างเท่านี้ก็อร่อยเลิศแล้วค่ะเมนูฟื้นไข้นะคะเมนูข้าวหน้าฝนลองจัดแบบนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ